รสชาติเป็นไงมี100ร้องมีขอตอนนี้มีของร้องโอ้ยสวายเต้าอะไรวันนี้จะมาทำเมนูทองม้วนสดกันนะคะโดยใช้เป็นเตาเครปแบบนี้หรือจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนธรรมดาก็ได้นะคะแนะนำให้เป็นกระทะที่แบบมีสารเคลือบนะเวลาที่เราม้วนหรือว่าเวลาที่เรากลิ้งเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็ขนมดูสวยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนส่วนผสมมีอะไรบ้างครับส่วนผสมมีอะไรบ้างอันนี้อะไรแป้งมันส่วนผสมมีแป้งมันนะคะมีแป้งอะไรนะเมย์ก็ลืมเอาใหม่ส่วนผสมมีแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเจ้ามีงาดำคั่วหรือว่างาขาวคั่วก็ได้นะคะอันนี้เอาไปคั่วให้หอมเลยมีเกลือป่นนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวคืออันนี้น้ำตาลมะพร้าวก็จะมีรสชาติหวานหอมๆนะคะเดี๋ยวให้จิรันลองชิมให้ดูว่าหวานหอมจริงไหมอาชิมสิรสชาติเป็นไงหวานหรือเค็มหวานนะมันลูกอมเลยเหมือนขนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวที่ให้สีนะคะวันนี้จิมใช้เป็นดอกอัญชันค่ะใช้แบบดอกแห้งหรือว่าดอกสดก็ได้อันนี้ดอกแห้งที่บ้านเนาะเราเก็บตากแดดไว้แล้วก็เก็บไว้ใช้อีกมีน้ำใบเตยนะคะช่วยทำให้ขนมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะก็เอาใบเตยสดเนี่ยต้มกับน้ำนะคะให้เดือดเลยประมาณสัก10นาทีแล้วก็กรองเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเอาไว้ใช้ได้นะคะมีหัวกะทิใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิขวดก็ได้จิมใช้นี่นะคะวันนี้ใช้อัมพวาค่ะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะจะซื้อแบบเป็นลูกแล้วก็เอามาแค่เองก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบสำเร็จก็ได้เดี๋ยวนี้คือสะดวกมากนะคะมีแบบแช่แข็งด้วยอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมแช่แข็งเนาะหั่นเส้นมันเรียบร้อยแล้วฝอยๆถุงนี้จิมซื้อมา199บาทนะคะ1กิโล100บาทแล้วไหน100มี100แล้วก็มีตอนนี้มีของร้อยอยู่เลยถุงเยอะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วทักมาบอกด้วยนะโอเคส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวจิมจะแบ่งน้ำใบเตยออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนนี้เอาไว้ผสมอันนี้แป้งจิรันส่วนนี้จะเอามาแช่น้ำดอกอัญชันนะคะแต่เราจะทำเป็นน้ำสีน้ำเงินนะคะหรือว่าน้ำดอกอัญชันเนี่ยโดยการใส่กับน้ำใบเตยนะคะใส่ลงไปแช่เลยเอาเยอะๆเลยลูกคือตัวอัญชันเนี่ยมันให้สีสวยแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมนะคะเราต้องให้กลิ่นหอมของน้ำใบเตยช่วยนะคะจะได้หอมหอมใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ใช้วันหลังได้เอาช้อนกดลงไปกดพอให้จมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟเปิดเนี่ย1นาที1 2นาทีก็ได้อ่ะเรียก2ก็ได้หรอกนี่ได้น้ำสีน้ำเงินมาละน้ำอัญชันที่เราทำไว้นะคะนี่ค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางก็จะออกเป็นสีอมม่วงแบบนี้นะคะน้ำเงินอมม่วงค่ะถ้าใครอยากให้เป็นสีม่วงก็บีบมะนาวได้นะเดี๋ยวเรามาทำแป้งกันเลยนะคะก็เตรียมชามผสมใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปอ่ะจิรันเทใส่ลงไปครับว้าโอ้ยเบาๆสิครับผมอ่ะทีนี้ขยำน้ำตาลให้เละเลยเอามือจับแล้วก็บีบๆอย่างนี้นะครับสองนิ้วก็พอนี่บีบเบาๆมันก็แตกหรอกมันเป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วมันนิ่มอยู่ค่ะเป็นเนื้อนิ่มความหวานนี่ปรับได้ตามชอบเลยนะคะใส่ถุงมือนะแต่ว่าใช้มือนุ่นช่วยด้วยทีนี้ก็จะใส่แป้งลงไปอันนี้อ่ะแป้งมันเทอย่างนี้หรอกอ่ะเทค่อยๆเทแป้งข้าวเจ้าใส่ไหมแม่ใส่แล้วขยำให้เข้ากันใส่เกลือลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะทำแบบนี้หลงเนี่ยบีบีอย่างนี้บีบีอย่างนี้โอ้ยมันเล่นแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยแม่ทำแล้วเนี่ยมือนี้ไม่ต้องเอาลงหรอกลงมือเดียวพอลงมือนี้จับชามไว้โอเคขยำแบบนี้ว้ายฟุ้งเลย เอ้าว้ายอย่าขยำแบบนั้นขยำพอแค่มันพอเข้ากันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปค่ะใส่ไปก่อนคนแบบนี้หรอกมือเนี้ยลงไปทำอะไรมือเนี้ยลงไปทำอะไรแล้วเอามือเดียวหลงแล้วไม่ได้ใช้หลายมือจริงๆไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะมือจิรันก็เค็มแล้วเค็มไหมเราจะค่อยๆเติมกะทิใส่ลงไปนะคะคนเบาๆกันเช้าเลยว้าวเราจะคนน้ำตาลให้ละลายนะคะแป้งจะไม่ให้เหลวจนเกินไปนะคะเราต้องเผื่อไว้เติมสีด้วยเราจะกรองด้วยตะแกรงนะคะเพื่อให้แป้งมีความเนียนดีค่ะมันมีเศษน้ำตาลที่ไม่ละลายอยู่อาจารย์จับให้คุณแม่เทได้ไหมยังไม่ได้ไม่เทครับอันนั้นกากมันไม่เอานี่มันจะมีกากน้ำตาลที่ละลายไม่หมดนะคะเราก็มาบี้อีกทีนึงอย่างนี้ให้มันผ่านตะแกรงมันไม่เห็นเป็นกากเลยกากก็หายแล้วทีนี้เราจะได้ลักษณะของแป้งแบบนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ชามชามนี้แบ่งให้เท่าๆกัน2อันแล้วก็จะใส่สี2ส่วนแบบนี้นะคะมีน้ำใบเตยแล้วก็น้ำอัญชันอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะคะค่อยๆใส่แล้วก็เติมไปได้จิรันเทให้แม่แค่ให้พอได้กลิ่นหอมแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปเนาะเวลาทำแป้งมันจะบางดีขาวล่ะอันนี้เป็นน้ำใบเตยหรอหอมไหม
่ะทีนี้สีน้ำเงินพอคนโอ้เป็นสีอะไรสีอะไรเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวจะใจเย็นๆจะเทของแม่อย่างเดียวเลยอ่านได้อีกนิดนึงอ้าวพอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันเหลวเกินไปคนนี้มันเข้ากันหรอกคนเบาๆครับเดี๋ยวจะหกคนแบบนี้สีฟ้าหมุนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งมันจะออกเหลืองๆนิดนึงใส่น้ำตาลมะพร้าวมันก็จะเป็นสีฟ้าหมุนๆหน่อยฮะแบบชิมได้ไหมเดี๋ยวรอแป้งสุกแล้วก็จะชิมใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะตามชอบได้เลยอ่ะพอไหมไปไหมแล้วแต่ชอบเลยอ่ะพอแล้วอันนี้อัตราส่วนไม่มีนะคะกะเอาเลยค่ะเนื้อมะพร้าวนี่แล้วแต่ชอบเลยพอดีไหมประมาณนี้เนาะไหนมีเนื้อมะพร้าวเยอะๆโอเคใกล้เคียงกันแหละอ่ะโอ้หกหมดแล้วคนเบาๆสิครับไหนดูแม่ขอดูหน่อยจะเป็นพ่อครัวอย่างเดียวเลยไม่ให้คุณแม่ช่วยเลยต้องช่วยกัน2คนอ่ะพอโอเคเราจะวอร์มเตานะคะใช้ไฟกลางๆก็คือเบอร์3นะคะรอจนกว่าเตาจะร้อนใช้กระดาษนะคะเช็ดชุบน้ำเช็ดธรรมดาเนี่ยค่ะให้เตาสะอาดก่อนจากนั้นก็จะหยอดแป้งลงไปนะคะวิธีหยอดแป้งจะต้องคนแป้งทุกครั้งตักมะพร้าวแล้วก็น้ำใส่ลงไปในกระบวยเนาะอย่างนี้ค่ะชอบมะพร้าวเยอะน้อยแล้วแต่เราเลยแล้วก็เทใส่ลงไปบนเตาแล้วก็กระจายมะพร้าวให้ทั่วๆนะคะถ้ารู้สึกว่าแป้งข้นเกินไปก็เติมน้ำนะคะทานมะพร้าวน้อยก็เติมมะพร้าวได้อีกค่ะทำกินเองเนาะทำไปเติมไปได้เนี่ยนี่ก็ราดลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้กระบวยขีดเขียนนิดนึงแล้วก็ทอดจนกว่าด้านล่างจะสุกนะคะแล้วก็ค่อยกลับด้านอันนี้ทำสุกแล้วให้จิรันชิมหยดให้แม่ชิมด้วยอร่อยไหมนุ่มเหนียวหนึบค่ะรสชาติมันหวานมันนะคะแล้วก็ออกเค็มนิดนึงเราจะรอให้ด้านล่างมันพอเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วค่อยกลับด้านค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะเราจะกลับด้านเนี่ยค่ะใช้พายนะคะแซะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กลับด้านเลยเนี่ยค่ะรอสักครู่นะคะใช้เวลาไม่นานก็สุกค่ะคือแป้งมันบางนะคะพอสุกแล้วนะคะเราจะเอาใส่ถาดแล้วก็ม้วนในถาดอาจารย์หลบก่อนเดี๋ยวแม่จะวางบนนี้นะเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับนี่แล้วก็จะม้วนนะคะม้วนอย่างงี้อันนี้ทำกินเองเนาะไม่ได้ใส่ถุงมือใครทำขายก็ใส่ถุงมือนะคะม้วนแบบนี้ได้เลยเนี่ยค่ะจารันอยากม้วนไหมโอเค โอ้โหจารันก็ม้วนได้นี่ของจารันอันใหญ่นะคะม้วนให้แน่นนิดนึงนะคะอย่างงี้ได้ละ2อันเห็นนะง่ายๆแค่นี้ค่ะก็จะได้ทองม้วนแบบทองม้วนสดนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะว่าสีฟ้าขาวได้ชุดกันเหรอจารันห่วงจารันห่วงแม่จินหวงแม่จินขอโทษจินไม่ได้ตั้งใจโอเคเดี๋ยวเราชิมกันเลยแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะจินชิมสีฟ้าเหรอแล้วแม่ชิมสีขาวดีกว่าแม่จะชิมขาวอ่ะนุ่มนะคะนุ่มนะคะคือมันมีความหนึบของแป้งนะคะหอมกะทิหอมกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เค็มนิดนึงค่ะเค็มปลายๆนะคะกลมกล่อมใช้ได้แหละถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะก็ลดน้ำตาลลงได้อีกแม่ครับแม่ลองชิมสีขาวสิสีไหนอร่อยสีนี้เหรอหอมตัวงาด้วยค่ะงาที่เราคั่วเป็นขนมที่ทำง่ายได้ประโยชน์นะคะทองม้วนสดลองทำดูได้ค่ะคือไรทำกับเด็กแบบนี้ก็ได้ค่ะเลือเทอหน่อยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะสำหรับคนที่สนใจสินค้าของครัวพิพิไลนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.ครัวพิพิไล.com นะคะหรือว่าใน Facebook Lazada Shopee ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กจิรันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายลองทำดูนะครับจิรันบอกสิบ๊ายบายลองทำดูนะครับอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยยับ